สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแร็กนาร็อกอินเทอร์นอลเลิฟอยู่นะไม่ว่าจะผู้เล่นในซีหรือผู้เล่นในจีนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะรายละเอียดในโนวิทเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์จีนะครับในการรับบัตรพรีเมียมการ์ดหรือบัตรรายเดือนฟรีรวมถึงบัตรออฟไลน์ด้วยนะเพื่อเอาไว้ใช้ในการฟาร์มเพื่อเก็บ EXP ของตัวละครนะครับรายละเอียดจะหาจากไหนได้มาอย่างไรติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะสำหรับการหาบัตรพรีเมียมการ์ดฟรีนั้นนะครับรวมถึงบัตรออฟไลน์ด้วยผู้เล่นก็สามารถหาได้ง่ายๆนะครับโดยเข้าไปที่ตัวระบบของคาลฟ่าพาร์ทนะครับซึ่งบัตรพรีเมียมการ์ดหรือบัตรรายเดือนตัวเนี้ยนะแล้วก็บัตรออฟไลน์ตัวเนี้ยผู้เล่นทุกคนนะครับจะได้รับฟรีๆนะได้รับฟรีๆไปเลยตัวระบบเกมจะให้อัตโนมัตินะครับเดือนต่อเดือนทุกเดือนนะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับสำหรับการรับบัตรฟรีตรงนี้นะผู้เล่นก็จะต้องมาทำภารกิจเพื่อเก็บ EXP ตรงนี้นะครับในการปลดล็อกระดับเลเวลนะครับของคาฟ้าพาร์ทที่เลเวล1และเลเวล2นะเมื่อปลดล็อกแล้วเราก็จะได้รับบัตรรายเดือนฟรีกับบัตรออฟไลน์ฟรีมาใช้งานนั่นเองนะครับเมื่อได้มาแล้วนะวิธีการใช้งานเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับสำหรับ2ใบนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้กับเพื่อนๆนะครับในการฟาร์มเก็บ EXP นั่นเองนะครับเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์จีนนะถ้าผู้เล่นปกติทั่วไปก็คงจะอารมณ์เสียแหละนะครับเพราะว่าค่าปิงมันค่อนข้างจะสวิงนะครับตั้งแต่200อัพจนถึง900นะครับทำให้การเล่นปกตินั้นลำบากกว่าเดิมนะการมาของบัตรออฟไลน์ตรงนี้กับบัตรรายเดือนนะครับก็ถือว่าดีต่อผู้เล่นนั่นเองนะสุดท้ายก็ขอบคุณในการติดตามนะครับสำหรับใครที่เล่นโนวิทเซิร์ฟเวอร์อยู่นะก็ขอให้เล่นด้วยความสนุกสนานนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ